นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวในเรื่องของฟิล์มกองแสงครับรุ่นที่ติดอยู่ใน Tesla คันนี้ก็คือตัว Cardinal 7L นะครับดูนะครับจากข้างนอกนะครับมันจะมืดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าข้างในจะสว่างขนาดไหนนะครับเขาเคลมว่าข้างนอกมืดข้างในสว่างนะครับปึ๊บๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือฟิล์ม Cardinal 7L นะครับข้างนอกเมื่อกี้มองเข้ามาข้างในภายในรถเนี่ยมองไม่เห็นก็พูดง่ายๆว่าให้เรื่องของความเป็นส่วนตัวกับทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูนะครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาปิดกระจกไว้หรือเปล่านะครับช่วยปลดล็อกกระจกให้นิดนึงได้ไหมครับผมจะให้ดูความแตกต่างกันนะครับอันนี้คือแบบไม่มีกระจกอยู่นะครับแล้วทีนี้ก็ลองปิดกระจกดูนะครับข้างในเนี่ยถือว่าสว่างมากนะครับแล้วตอนนี้ทดสอบเนี่ยนะครับก็คือในช่วงเย็นๆนะครับแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวนะข้างนอกเมื่อกี้เห็นความแตกต่างกันแล้วก็ถือว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยลองแสงกันนะครับอันนี้ก็มาลองอยู่ในรถ Tesla นะครับดูทัศนวิสัยต่างๆนะครับทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระจกหน้ากระจกข้างหรือว่าจะเป็นซันรูฟก็ตามนะครับพาโนริกซันรูฟเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนี่นะครับติดตัว Cardinal 7L นะครับนะครับนี่เห็นนะเห็นแสงแดดเมื่อกี้เห็นถ้าอาทิตย์อยู่นะครับก็ถือว่าสว่างทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกหลังกันนิดนึงนะครับนี่ทัศนวิสัยผมก็ถือว่าชัดเจนทีเดียวนะครับสำหรับตัวฟิล์ม Cardinal 7L นะครับราคาเนี่ยมันแล้วแต่รุ่นเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยการตัดกระจกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันใหม่นะคันเดียวนี่นะผมไม่ได้ตัดต่อด้วยนะคลิปเนี่ยผมถ่ายแบบลองช็อตเลยด้วยนะชัดเจนมากนะทัศนวิสัยนะครับการกรองแสงต่างๆแล้วก็เข้ามาเนี่ยรู้สึกเย็นสบายทีเดียวนะครับสำหรับตัวฟิล์ม Cardinal 7L นะเดี๋ยวรอรถจอดนิดหนึ่งนะครับแล้วเราไปดูกันรอบคันทีเดียวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวฟิล์มตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับอยู่ในกลุ่มของพรีเมียมเลยนะรถจอดแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบคันอีกนิดนึงนะครับว่ายังไงบ้างขอบคุณครับนอกคันก็ไม่เห็นนะครับสะท้อนนะครับก็เหมือนเป็นฟิล์มประหลอดแต่มันไม่ใช่ประหลอดนะมันเป็นเซรามิกนะครับข้างในเปิดปุ๊บแบบพอปิดปุ๊บเนี่ยมืดเลยมองไม่เห็นเลยนะครับภายในนะให้ความเป็นส่วนตัวมากนะครับแต่ข้างในที่เข้าไปดูนั่งกันเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมสว่างนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่โชว์รูม Cardinal นะครับก็ลองเซิร์ชลองหากันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวก็ติดตามกันในคลิปต่อไปครับ